พี่น้องครับเห็นว่าความตายนี่แขนข้อสุบาทยังเห็นหน้าเจ้าย่อมมือเศร้าจังวายังคือเมื่อนี้ครับเอาได้มาติดตั้งเรื่องเล่าของระบบไฟให้กับศาลาผักศพตรงนี้ครับนี่ครับบนศาลาธรรมสังเวชแล้วก็สิโยงไปพูนครับบองชาปนสถานทั้งเทิงที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ย่างเลยครับหันลังก้นบอกว่าโอ้มาเห็ดแจ้งแค่ไฟเห็ดเซเมียมเห็ดเซนั่นเท่านี้เห็ดแจ้งหลายเห็ดแปนหลายคนตายรู้เพิ่นว่าเนาะครับแต่เอาความจริงมาเว้ากันนั่นก็คือมันเห็ดว่าเห็ดก็ตายอยู่แล้วคนเว้าซื่อๆซะเพราะฉะนั้นก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ย่างซึ่งทางคณะเจ้าภาพทางตระกูลกองค่ำเนาะครับเพิ่นได้เห็นนั่นก็คือปัญหาเรื่องเล่าของไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพิ่นก็เลยให้งบประมาณส่วนนี้มาเฮ็ดไฟส่องสว่างใส่สถานที่แห่งนี้ในช่วงย่ำกลางคืนพี่น้องกูมาเบิ่งดูมาเบิ่งเฒ่าย่ำกลางคืนมันมืดเนาะครับแล้วก็ย่ำเพิ่นมาเก็บช่วงเช้ามืดจังซี่มันก็มืดซึ่งเมื่อนี้ทางทีมงานนี่ครับท่านสบต.สุรพงษ์คงสีท่องได้นี่คนใจซื่อมือสะอาดเอื้อนย่ำได้บ่เคยขัดจักเถียครับงานหลาดงานหลวงเป็นย่ำได้มาย่ำนั่นทีมงานสร้างไฟอำเภอหนองแสงสร้างวัดครับสร้างวัดนะครับส่วนทางฝุ่นมาเบิ่งมาแย่งซอยกันครับสำหรับเมื่อนี้ตอนนี้กำลังเดินสายเพื่อที่จะโยงเห็ดปักนะครับนอกจากเห็ดไฟส่องสว่างแล้วเห็ดปักให้ด้วยครับเห็ดปักนี่ปักนี่ครับ1จุด2จุด แล้วก็3จุดเพื่อที่จะใส่ในการเสียบพัดลมย่ามพี่น้องมาส่งสกานเนาะครับมันห่อนพัดลมมีเปิดอยู่แต่ว่าปักไฟมันบ่มีหม่องเสียบให้พัดลมเมื่อพัดลมบ่มีหม่องเสียบมันก็เปิดบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เสริมในจุดนี้ทางเจ้าภาพเพิ่นว่าอยากเฮ็ดไฟส่องสว่างเฮาก็เสริมจุดเสียบพัดลมแต่ละจุดให้อีกนี่ครับกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวช่วงแรงๆเสร็จสิ้นแล้วสิมาเทศให้เบิ่ง คือยากอยู่ดิครับย่ามสิเทศก็ได้ คือท่านอบต.นี่แหละครับเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเป็นผู้เทศเองกับมือ แต่ต้องมีหมู่แน่จักหน่อย นี่ครับช่วงแรงๆเดี๋ยวจะมาเทศอีกเทื่อนึงพี่น้องครับแดดล่มตกเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลามาเช็คสถานที่ยังมีอีกนี่ครับปักไฟอยู่นี่นี่ครับบนนี่ครับพี่น้องภาพบรรยายเลยสปอตไลท์ถือว่าแจ้งโอ้แจ้งพอสมควรนี่ครับบริเวณถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยว่าเพิ่นอยากให้บริเวณแถวนี้แจ้งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานเจ้าภาพเพิ่นได้มาเตรียมสถานที่ว่าสิเป็นช่วงเช้ามืดแล้วก็ช่วงค่ำๆจังซี่ล่ะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวรายละเอียดสื่ออีหยังจังใดแน่อุปกรณ์เดี๋ยวผมสิได้แจ้งรายละเอียดให้ทางเจ้าภาพได้ทราบอีกเทื่อนึงเนาะครับเนาะสาธุโมทนานำสำหรับวัตถุประสงค์ที่ทางเจ้าภาพเพิ่นได้ระบุไว้นั่นก็คือเฮ็ดไฟส่องสว่างบริเวณชาปนสถานสถานที่แห่งนี้เนาะครับโอเคครับ